วันนี้การปรับคณะรัฐมนตรีเป็นข่าวใหญ่แล้วบอกท่านเลยครับเป็นข่าวที่กวนใจนายกข่าวที่กวนใจรัฐมนตรีและเป็นข่าวสร้างผลสะเทือนให้แก่พรรคที่โครงสร้างอ่อนแออย่างพรรครวมไทยสร้างชาติและก็พรรคพลังประชารัฐดังนั้นวันนี้ทำยังไงถึงจะให้ข่าวนี้ลดลงไปได้ปรากฏว่าทางแก้ไขโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับนี่ผมรู้ภายในนะกำชับรัฐมนตรีทุกคนว่าอย่าให้ความเห็นเพราะเขารู้ว่านักข่าวเนี่ยจริงๆนะสู้รัฐมนตรีไม่ได้หรอกในแง่เทคนิคแต่นักรัฐมนตรีและส.ส.เนี่ยมีจุดอ่อนอยากจะแสดงตัวว่ากูมีบารมีก็เที่ยวกระซิบกระซาบให้นักข่าวว่ารู้นักข่าวจะได้ติดเบ็ดแล้วก็มาทำข่าวกูเรื่อยๆฝากข่าวไปจะได้ทำให้ไอ้นี่โง่ที่สุดเป็นนักการเมืองที่โง่ที่สุดมันก็เลยเกิดความปั่นป่วนสิดังนั้นวันนี้เนี่ยเขาจึงกำชับว่าหยุดพูดเมื่อเป็นอย่างนี้นักข่าวไปเจาะตรงนั้นตรงนี้ลำตีไม่พูดแล้วนะครับคุณแจนหรือคุณพงเพชรชุนละเอียดบอกเป็นก็ได้ค่ะไม่เป็นก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะจบไม่ต้องไปใช้ช้อนแต่วันนี้สิ่งที่ทำให้ข่าวครม.ตกไปคือคนที่มาช่วยคือบิ๊กโจ๊กครับบิ๊กโจ๊กถูกพักราชการไว้ก่อนกลายเป็นข่าวใหญ่หน้าหนึ่งทุกฉบับผมเลยเอาเรื่องบิ๊กโจ๊กมาคุยกับท่านว่าโจ๊กถอยรุกต่อสักจะลุกไหมหรือไม่ลุกหรือจะยอมแพ้หรือจะเป็นแมวก้าวชีวิตยอมสยบเพื่อให้เขาเมตตาแล้วกลับมาใหม่บอกท่านโจ๊กนะครับท่านอาจจะเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่ผมนี่ในฐานะนักการเมืองอาวุโสนี่ผมดูสภาพการยากครับยากเพราะมันไม่ใช่ขัดแย้งระหว่างโจ๊กกับต่อศักดิ์แต่มันเป็นความขัดแย้งเชิงโครงสร้างของอำนาจที่เขาต้องการจะควบคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วคนที่รับอำนาจมาจัดการเกิดพลาดคือต่อศักดิ์ครับน้องชายของราชเลขาท่านสติพงษ์สุวิมลผมพูดกับท่านมาหลายครั้งนี่คือความพลาดของต่อศักดิ์ทำไมถึงพลาดอ้าวก็ทุกสายที่อยากจะขึ้นไปเป็นใหญ่ต้องส่งสวยหมดนะครับต้องหาเงินมาส่งสวยแล้วจะไปหาเก็บเบี้ยแต่ถุนล้านมันจะพอส่งหรือครับไม่ใช่ส่งห้าหมื่นแสนหนึ่งมาไหร่ต้องส่งกันไปร้อยล้านน่ะหากันทั้งประเทศดังนั้นไอ้คนที่จะขึ้นเป็นใหญ่จึงต้องจัดระบบสวยเมื่อจัดระบบสวยคุณก็ผิดกฎหมายแล้วโจ๊กก็ผิดกฎหมายแล้วโจ๊กจะเข้ามาเป็นผบตรก็เลยเกิดฟัดกันตั้งแต่กรณีกำนันนกนี่ผมท้าความสั้นๆเท่านั้นเองแต่วันนี้เนี่ยมันจบออกมาแล้วว่าโจ๊กไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาจัดการแล้วจำได้นะครับมี2คดีคดีหนึ่งโจ๊กถูกจับเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วเราเรียกกันง่ายๆว่าคดีพนันออนไลน์มีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาน่ารักคนจังหวัดเลยเป็นตัวกลางในการประสานงานเรื่องเงินทองปรากฏว่าเขาจับโจ๊กเมื่อเดือนกันยายนที่แล้วแล้วก็คาราคาซังกันมาถึงวันนี้ที่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยแล้วเอาโจ๊กไม่ตายเว้ยโจ๊กดิ้นไปอยู่ปปช.ก็ปปช.ก็เด็กไอ้ป้อมดูแลเขาก็คิดว่าไอ้โจ๊กมันไปแน่เดี๋ยวมันฟื้นกลับมาใหม่มันมาขวางทางอีกนี่ก็เลยจัดอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมา
คือคดีที่เตาปูนสน.เตาปูนเรียกกันง่ายๆก็คือ BNK Master จำ Master Master ไว้แล้วกันมีนี้กับ Master คนละอันกันนะสองกลุ่มคดีแล้วเขาเอาคดีนี้อีกคดีหนึ่งมาล็อกคอโจ๊กว่ามึงไปปปช.ไม่ได้นะต้องมีหมายจับเอามาเข้าศาลอาญานี่ไงแล้วก็เลยเกิดการออกหมายจับโจ๊กขึ้นมาแล้วเราก็มองแล้วว่าอย่างเนี้ยโจ๊กเสร็จแน่เว้ยผมก็วิเคราะห์ไปนักข่าวก็รู้ว่าอย่างเนี้ยถือเป็นผิดวินัยร้ายแรงเป็นเจ้าหน้าที่แล้วทำการทุจริตจัดบ่อนการพนันกันเองเขาเอาออกแน่คุณกิตติรัตน์หรือที่เขาเรียกบิ๊กตายที่รักษาการตำรวจวันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ายังไม่ทำทันทีเขาก็ตั้งกรรมการสอบวินัยผ่านมาประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วมั้งตอนนี้ก็ได้เวลาฟันการฟันตรงนี้จะเข้าทางของสายต่อสักไหมเราพิจารณาต่อสักอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องพิจารณาคนข้างหลังต่อสักนั่นก็คือพี่ชายของท่านคือท่านสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขาตรงนี้ล่ะมันเป็นเงื่อนงำว่าคดีนี้จบไม่ง่ายแน่นอนเมื่อโจ๊กเจอเข้าไปภาพนี้เพื่อให้ท่านเห็นตัวละครง่ายๆสั้นๆกระทัดรัดก็คือต่อสักเผชิญหน้ากระโจ๊กต่อสักไม่ใช่คนเดียวครับแต่ต่อสักตัวละครที่ผมให้ท่านดูนี้เห็นชัดเจนโจ๊กก็ไม่ใช่คนเดียวโจ๊กก็มีเครือข่ายคือลูกน้องแต่วันนี้เครือข่ายของโจ๊กจะเล่นหรือเปล่าเพราะไม่ใช่แค่ลูกน้องเครือข่ายทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นป้อมผมว่าแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยพรรครัฐบาลก็จะต้องเอาเรื่องนี้มาคิดแต่แน่นอนครับกฎหมายต้องเป็นกฎหมายส่วนฝั่งของต่อศักดิ์นั้นแน่นอนครับคือพี่ชายของท่านเป็นราชเลขาและข้างหลังของท่านเป็นกลุ่มเครือข่ายอำนาจที่จะกำลังวางตัวอีกคนหนึ่งเพื่อจะขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคือจิรภพภูริเดชซึ่งขณะนี้เป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลางที่มีพี่ชายเป็นรองราชเลขาดังนั้นเรื่องวันนี้มันถึงยุ่งไม่พูดถึงราชเลขาและรองราชเลขามันก็ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยไม่มีใครกล้าพูดผมอยู่ข้างนอกก็ไม่ใช่ว่าจะพูดไปถึงวังเขาเลื่อยเปื่อยไม่ใช่แต่นี่เรากำลังวิเคราะห์ว่าแล้วมันจะไปยังไงต่อไปแต่แน่นอนนี่คือความขัดแย้งที่ทำให้เราเห็นว่าไม่จบง่ายถ้าวันนี้จะตั้งคำถามว่าโจ๊กประกาศเลยว่าตกลงผมลาออกนะครับผมไม่เป็นแล้วตำรวจเชิญท่านเถอะครับจะรอดไหมไม่แน่อีกเหมือนแต่ว่าโจ๊กคงต้องคิดหลายวิธีการและนี่คือที่มานะครับที่มาของคำถามว่าโจ๊กลาตำรวจแสนปวดราวคือต้องถูกออกปวดที่สุดครับโถคนรับราชการมาก็อยากจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแล้วมีโอกาสจะถึงดวงดาวอยู่แล้วนะครับอีก7ปียังไงกูก็ถึงแต่เขาไม่ให้คุณถึงอะถามว่าโจ๊กไม่ดีหรือเปล่าครับแต่เขากลัวคุณมาขวางทางที่สายเขากำลังวางไว้โจ๊กบอกผมไม่เกี่ยวแล้วเขาก็ไม่เชื่อนี่ครับคือปัญหาโครงสร้างที่มันไร้ประสิทธิภาพมันไม่เป็นไปตามการเลื่อนการเลือกคนคุณภาพของคนวันนี้คุณภาพของคนมันไม่ได้อยู่ที่ผลของงานนะคุณภาพของคนอยู่ที่คนของใครนะไอ้ระบบอย่างเนี้ยครับผมไม่ได้บอกว่าอเมริกาไม่มีนะมีเหมือนกัน
แต่ว่าไอ้ดีกรีคนของไทยนี่น้อยลงหน่อยแต่ของไทยนี่ดีกรีตัวนี้เขาเรียกว่าระบบอุปถัมภ์มันหนาแน่นมากโจ๊กดูท่าทางจะโดดเด่นแต่บังเอิญคสช.ก็มีอายุจบแล้วป้อมก็จบแล้วแล้วโจ๊กจะไปพึ่งใครอ่ะก็มีทางเดียวแล้วครับก็ต้องพึ่งพรรครัฐบาลรัฐบาลเขาจะให้พึ่งแม่ก็ไม่แน่นะไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าปัญหาความผิดมันขนาดไหนอ่ะดังนั้นอยู่ที่ดีลอยู่ที่ข้อตกลงอยู่ที่โอกาสที่จะจัดการกันใหม่จะต้องมาวางแผนผมถึงตั้งคำถามบอกว่าแล้วโจ๊กเนี่ยโจ๊กถอยเนี่ยนะโจ๊กต้องถอยแล้วไม่ถอยไม่ได้แต่จะลุกต่อไหมลุกกับต่อสักต่อไหมอันนี้ลุกต่อเพื่อให้ต่อสักยอมวันนี้ก็ยากจึงเกิดคำถามว่าอ้าวเมื่อโจ๊กผิดเนี่ยแล้วต่อสักไม่ผิดเหรอนี่แหละนี่แหละ ขอโทษวันนี้มีสองสายความคิดเห็นโจ๊กผิดต่อสักไม่ผิดเพราะเป็นน้องราชเลขาแนวทางที่หนึ่งแต่บางทีมันก็อาจจะน่าเกลียดไปนะแนวทางที่สองหลักฐานมันมัดเนี่ยโจ๊กผิดต่อสักก็ผิดหลุดทั้งคู่เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนถึงเบื้องบนเพราะถ้าโจ๊กผิดต่อสักหลุดอันนี้แล้วก็กระทบกระเทือนแน่เหมือนกันนะผมว่าแม้ว่าจะบอกว่าอ้าวคุณสุนัยก็ข้อเท็จจริงมันไม่ถึงต่อสักวันนี้ผมว่าทนายตั้มของโจ๊กก็เอาข้อมูลไปให้ซะเต็มแล้วยัดเลยมีหลักฐานการเงินการโอนเงินไปถึงต่อสักไปถึงพี่ชายต่อสักมันไม่ถึงได้ยังไงถ้าจะเอาอย่างนั้นยุทธวิธีของโจ๊กจะเอาต่อหรือไม่เอาต่อก็ไม่รู้ล่ะนะครับแต่ว่ามันแรงตรงนี้เองนะที่ผมบอกว่าไคลแม็กซ์ของเรื่องนี้มันใหญ่ว่ากันจริงๆมันก็ใหญ่กว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อเป็นเช่นนั้นสมประสงค์รัฐบาลเลยครับอยากจะเก็บข่าวนี้เต็มทีคือมันน่าเบื่อหน่ายอ่ะสำหรับไม่ใช่สำหรับคนอ่านข่าวนะสำหรับสำหรับนายกและรัฐบาลนี่มันน่าเบื่อหน่ายน่ารำคาญถามกันได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็มันทำให้ปั่นป่วนคลื่นลมเดี๋ยวก็รู้เองเศรษฐาพูดหลายทีบอกเดี๋ยวก็รู้เองนะไม่ต้องกลัวครับผมจัดการแล้วก็รู้เองครับไม่ต้องมาทายนู่นทายนี่ผมถึงบอกไปไงครับว่าผู้สื่อข่าวเขามีความสุขที่สุดผู้สื่อข่าวเนี่ยนะขอโทษเธอฝากไปถึงพวกท่านหน่อยคุณอยู่ในระบบประชาธิปไตยอย่างเงี้ยคุณหาเงินง่ายที่สุดคุณมีเสรีภาพที่จะเจาะข่าวปั่นข่าวนั่งเทียนเขียนข่าวคนก็มาดูท่านโฆษณาก็มาได้เงินเอ๊ะแต่มึงไปเชียร์เผด็จการได้ยังไงวะบางฉบับเปรียบเทียบสิครับวันที่ไอ้ยุทธมันยึดอำนาจน่ะพูดได้ไหมมันปิดปากหมดคนข่าวหนังสือพิมพ์คนก็ไม่ซื้อข่าวทีวีคนก็ไม่ดูโฆษณาก็ไม่มีก็เจ๊งกันไปแถวแต่พอได้เสรีภาพปั๊บปั่นข่าวจนเกินเหตุเกินเลยและแถมยังไปเชียร์เผด็จการผมว่าไอ้อย่างนี้มันพวกคางคกเว้ยยางหัวไม่ตกไม่รู้สึกผมถึงบอกว่าวันนี้สถานีสุนัยเนี่ยจะอ่อนด้อยกับใครก็แล้วแต่หลักการมั่นคงที่สุดคือสู้กับเผด็จการดังนั้นถ้าใครจะมาทำลายรัฐบาลนี้ไม่ใช่ว่าเป็นรัฐบาลเพื่อไทยแล้วผมมาปกป้องแต่ผมถือว่าเป็นรัฐบาลพลเรือนในกลไกของระบบประชาธิปไตยแม้วันนี้จะเป็นแค่ครึ่งใบก็ถือว่ามีคุณค่านะครับ
ดังนั้นท่านเห็นนะครับข่าวจะบอกให้เผาๆหน่อยเถอะไอ้เรื่องปรับครม.พอแล้วพูดเท่าไหร่ก็ไม่ยอมหยุดโจ๊กมาช่วยครับโจ๊กมาช่วยไทยรัฐเมื่อวานนี้พอออกข่าวเสร็จปั๊บอีกวันหนึ่งไทยรัฐพาดหน้าหนึ่งครึ่งหน้าเลยมีแต่เรื่องโจ๊กถูกปลดกระสีตำรวจเดลีนิวก็เกือบจะครึ่งหน้าเหมือนกันข่าวปรับครม.หายไปเลยนี่คือเทคนิคทางการข่าวนะครับมติชนเห็นไหมครับนี่คือเทคนิคทางการข่าวสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเซ็นเชื่อบิ๊กโจ๊กไทยโพสต์นี่เป็นข่าวขวาจัดสนับสนุนเผด็จการที่สุดจ้องแต่จะทำลายรัฐบาลตลอดเวลายังต้องเปลี่ยนเรื่องปรับครม.ครับมาเป็นเรื่องโจ๊กแทนเด้งโจ๊กพ้นราชการแนวหน้าก็สไตล์เดียวกับไทยโพสต์ก็มาเอาเรื่องเปลี่ยนเรื่องการปรับครม.แล้วข่าวทางออนไลน์ก็ไปหมดแล้วครับทีนี้มีแต่เรื่องนี้แหละเพราะว่าอะไรแหมมันตื่นเต้นข่าวทีวีก็ลงแต่ข่าวโจ๊กปรับครม.หายไปเลยครับผบ.ว่าที่ผบ.ตร.ก็ถูกโพสต์ขึ้นมาทางออนไลน์สนุกสนานช่อง7ออกข่าวแต่โจ๊กโจ๊กโจ๊กผมถึงบอกว่าจะไปว่ารัฐบาลเขาก็ไม่ได้นะเมื่อนักข่าวจะไปว่านักข่าวก็ไม่ได้นี่อาชีพเขาว่าเขามีวันนี้ทีวีมันมีเป็นร้อยๆช่องแล้วยังมี YouTube YouTuber ที่ขายวิวทั้งหลายบางคนเดี๋ยวนี้ทำ YouTube เยอะไปหมดตั้งเรื่องชวัดเฉวียนไม่มีเนื้อหากูก็ออกไปมันก็แข่งกันสร้างข่าวเท็จสร้างข่าวตื่นเต้นดังนั้นวันนี้รัฐบาลบอกเฮ้ยพอๆเขาก็ไม่พอมันต้องมีเรื่องอื่นมาช่วยอย่างวันนี้ครับเรื่องโจ๊กนี่เรื่องหนึ่งแหละอีกเรื่องหนึ่งไอ้สว.อีกเรื่องหนึ่งลูกชายของสติพร้อมพัดขับรถ BM แล้วกลายเป็นประเด็นฮอตนะครับร้อนเลยนี่ครับลูกชายของท่านสันติพร้อมพัฒน์เป็นไงล่ะครับนี่ลูกชายรัฐมนตรีช่วยใช่ไหมข่าวนี้มันก็ขึ้นมาแย่งหน้าแต่ปรากฏว่าข่าวลูกชายนี่ไม่ค่อยได้ขึ้นหน้าหนึ่งเท่าไหร่เว้ยแต่ทางออนไลน์ข่าวเมืองไทยนี่นะครับไม่กระทั่งข่าวอิสราเอลบอมอิหร่านตอบโต้กลับยังไม่ขึ้นข่าวหน้าหนึ่งเลยตรงนี้เลยได้ข่าวว่าเขาจะเปลี่ยนตัวโฆษกรัฐบาลผมก็สาธุเพราะอะไรครับโฆษกรัฐบาลคนนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรใครเลือกมาก็ไม่รู้หมอชัยนี่มันไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองเลยครับนี่เห็นว่าจะเอาคุณจิรายุมาแทนก็สาธุดีครับคือตัวโฆษกก็จะต้องมีเทคนิคผมมันโฆษกรัฐบาลเก่านะก็ต้องมีเทคนิคในการเปลี่ยนทิศทางข่าวบ้างต้องรู้ว่าประเด็นอะไรที่นักข่าวเขาสนใจแล้วถ้าจะเปลี่ยนจะทำยังไงมันต้องมีบ้างครับดังนั้นวันนี้ข่าวโจ๊กคงมาช่วยข่าวปรับครม.อีกหลายวันนะครับอีกหลายวันปัญหาประเด็นของเรื่องข่าวคุณโจ๊กนี้เป็นประเด็นที่ผมอยากจะคุยกับท่านว่ามันไม่ใช่แค่โจ๊กพักถูกพักราชการไปก่อนนะครับในรายละเอียดนี่ท่านรู้แล้วว่าการคำว่าพักราชการไปก่อนก็คือออกจากราชการนั่นเองคือหยุดทำงานดังนั้นการที่นายกให้ย้ายทั้งต่อศักด์และคุณสุรเชษฐ์หักพานหรือโจ๊กไปประจำอยู่ที่สำนักนายกวันนี้ต่อศักด์ยังนั่งทำงานอยู่ที่สำนักนายกโดยหน้าที่แต่โจ๊กไม่มีห้องทำงานแล้วเพราะเท่ากับออกจากราชการไปพลางก่อนนะ
ที่ว่าพักราชการเนี่ยคือให้ออกไปก่อนปัญหาก็สับสนท่านจะวางมองมุมนี้ยังไงมันมีคดี2คดีคดีที่1เป็นคดีตั้งแต่เดือนกันยายนที่มีการจับโจ๊กที่เราเรียกว่าของมินิผู้หญิงนะนะที่นั่นน่ะกับอีกคดีหนึ่งคือคดีมาสเตอร์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ให้พักแต่อาศัยเรื่องที่สองที่ถูกออกหมายจับเข้าใจนะการถูกออกหมายจับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถูกออกหมายจับเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วนี่คือฝ่ายต่อสักเขาก็อยากจะออกหมายจับคุณถ้าออกหมายจับเขาก็คิดว่าจะเผด็จศึกโจ๊กได้ดังนั้นเขาจึงไปโยงเรื่องใหม่มาคือเรื่องของสน.เตาปูนเข้าใจเทคนิคทางกฎหมายหน่อยนะครับแล้วพยายามจะลากเข้าศาลอาญาไม่เอา157จะเอาเรื่องฟอกเงินแต่ว่ากรณีนี้มันเป็นเรื่องเก่าถ้าอาจจะสับสนเอ๊ะถ้าเรื่องเก่าแล้วถ้าเรื่องเก่าแล้วทำไมมาถูกจับแล้วเพราะไปอยู่ปปช.แล้วเป็นเรื่องเก่าครับแต่เป็นผลมาจากถูกออกหมายจับเขาเลยเอาเรื่องนี้มาพิจารณาเรื่องวินัยก็เลยมาประสานกับเรื่องแรกเข้าใจนะฮะตรงนี้แหละที่ผมบอกว่าในโครงสร้างของระบบการเมืองไทยเนี่ยมันช่วยผลิตความขัดแย้งเมื่อก่อนความขัดแย้งระหว่างตำรวจชั้นผู้น้อยกับผู้น้อยก็ไม่เป็นไรอย่างมากก็ทะเลาะกันรุนแรงที่สุดก็ชักปืนยิงกันแต่ว่าความขัดแย้งระหว่างผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มันเรื่องใหญ่แล้วอย่างที่ผมเล่ามาเห็นไหมครับไม่ใช่แค่นี้ท่านทักษิณเลือกตั้งมาดีๆบริหารประเทศชาติจากวิกฤตต้มยำกุ้งปี40ทำให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นแล้วก็สร้างนโยบายใหม่ๆเข้าไปทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้น30บาทรักษาทุกโรคทุกคนก็พอใจกองทุนหมู่บ้านทุกคนพอใจหมดสิ่งเหล่านี้ดีหมดไอ้ยุทธหรือยักษ์รัฐประหารเข้ามาก็ล้มไม่ได้แล้วคุณไปทำการรัฐประหารล้มทักษิณนี่ก็เป็นความขัดแย้งเชิงโครงสร้างข้างบนดังนั้นท่านจะเห็นนะครับโดยระบบนี้มันกำลังผลิตความขัดแย้งทำให้ท่านทักษิณต้องปักใจต่อสู้พูดกันตรงๆเฮ้ยเลิกไม่ได้เว้ยมันกันแกล้งกันนี่หว่าวันนี้คุณโจ๊กก็คล้ายๆกันเป็นตำรวจเหมือนกันจริงอยู่ครับคุณโจ๊กอาจจะมีความผิดนะครับผมไม่ได้มาปกป้องโจ๊กแต่มันไม่ตรงไปตรงมานี่ครับถ้าเป็นความผิดคุณก็ว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมธรรมดาที่อย่างกรณีโจ๊กเนี่ยยังอิงกฎหมายแต่บ้านนี้เมืองนี้มันมีกฎหมาย2ฉบับครับกฎหมายฉบับ1กับกฎหมายยอยักษ์หายอีกฉบับ1แล้วแต่มันจะใช้อันไหนแล้วนี่แหละครับที่ทำให้ชนโครงสร้างส่วนบนนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นายทหารชั้นผู้ใหญ่นักการเมืองชั้นผู้ใหญ่เกิดมันเจ็บปวดครับพอมันเจ็บปวดปั๊บจะบอกเอ้ยกลับมาบ้านเฉยๆสิอย่ายุ่งอย่าพูดคุณใครพูดก็ได้ไม่ใช่ตัวคุณนี่ผมถึงบอกเห็นคนวิจารณ์เนี่ยนะผมบอกว่าไอ้นี่มองการเมืองผิดหมดดังนั้นสถานการณ์ทางการเมืองวันนี้มันมี2ส่วนส่วนหนึ่งคือการขัดแย้งเชิงโครงสร้างอีกส่วนหนึ่งมันเป็นความขัดแย้งเป็นผลแห่งโครงสร้างคือตัวบุคคลเพราะมันโครงสร้างมันไม่ได้อยู่มันไม่ใช่เหล็กเนี่ยโครงสร้างมันประกอบด้วยตัวบุคคลตัวบุคคลมันมีเลือดมีเนื้อมันมีสมองมันมีความเสียใจมันมีความดีใจถ้าเขาได้เจริญเติบโตตามขั้นตอนจะมีความขัดแย้งกันบ้างก็ว่ากันเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรแต่นี่มันใช้อำนาจมากันแกล้งกันแล้วไม่ใช่มีเฉพาะทักษิณเมื่อไหร่แล้ว
ชาติชายก็โดนคนก่อนก็โดนนักการเมืองหลายคนก็โดนวันนี้ยังมีนักการเมืองลี้ภัยอีกเยอะนะครับผมไม่อยากเอาชื่อท่านมาออกเท่านั้นแหละครับอยู่กันไม่ได้ทั้งนั้นและนักการเมืองระดับรัฐมนตรีอีกหลายคนนะครับมาไม่ได้ไม่ใช่ท่านจารุพงษ์ยังอีกหลายคนครับที่ใช้อำนาจกดดันเข้าไปอย่างเงี้ยและไอ้คนยึดอำนาจก็ดีใจยัดข้อหาให้เขาผมยังสะใจว่าวันที่มีการไปรดน้ำท่านทักษิณที่เชียงใหม่มีนักหนังสือพิมพ์ถามท่านเรื่อยเรื่องท่านยิ่งลักษณ์จะกลับมาเมื่อไหร่ยิ่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยท่านทักษิณพูดมาคำหนึ่งผมบอกเรื่องนี้ของจริงนะมันเป็นความจริงที่มีอยู่จะให้เขาลืมกันได้ง่ายๆอ่ะท่านทักษิณก็ตอบคำหนึ่งที่หนังสือพิมพ์ไม่เอามาลงไม่จับเป็นประเด็นจริงๆเรื่องนี้ต้องจับเป็นประเด็นท่านตอบว่าคุณยิ่งรักคงไม่มีอะไรนะครับเหลือคดีเดียวไม่เหมือนผมเขายัดให้เยอะคำว่าเขายัดให้ผมเยอะเนี่ยก็คือความไม่เป็นธรรมที่ยังความรู้สึกยังอยู่ในหัวใจท่านทักษิณก็เหมือนผมเนี่ยครับทำไมต้องสู้ก็มึงเล่นกันแกล้งกูผมไม่ผิดอะไรผมไม่ได้ผิดอะไรแต่มึงจะเรียกกูไปพบไม่พบก็ตั้งข้อหาผมเห็นปัญหาโครงสร้างเหล่านี้ทั้งหมดแล้วผมถึงได้มองว่าบ้านนี้เมืองนี้มันใกล้จะแตกดับแล้วมั้งเพราะมันทำติดต่อกันตลอดวันนี้มาถึงเรื่องโจ๊กแล้วเห็นไหมครับเมื่อมาถึงเรื่องโจ๊กนี่แหละที่ผมบอกว่าโจ๊กจะสู้ต่อไปไหมหรือโจ๊กจะหาทางออกทางอื่นเข้าสู่ถนนการเมืองวันนี้ถ้าวิเคราะห์เชิงวิวัฒนาการทฤษฎีโลกาภิวัตน์และทฤษฎีวิวัฒนาการของรัฐเนี่ยเราจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกกับการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยเนี่ยมันสอดคล้องกันมันไปด้วยกันแล้วก็คล้ายๆอีกหลายประเทศในพม่าก็เหมือนกันครับเผด็จการบ้าๆบอๆยึดอำนาจวันนี้ก็เจอเข้าไปแล้วจะไปไม่รอดในประเทศไทยก็เหมือนกันไอ้ยุทธก็ไปไม่รอดพอผมเห็นความขัดแย้งระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลแล้วพรรคก้าวไกลก็โจมตีพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคเพื่อไทยตบัดสัตว์อย่างนั้นอย่างนี้ผมบอกแล้วก็เสนอวาทกรรมว่าแพ้แล้วสองลุงแพ้ตั้งรัฐบาลตกอยู่ใต้อิทธิพลสองลุงแล้วผมบอกเฮ้ยดูการเมืองให้ลึกๆดูการเมืองให้ยาวๆมันยังไม่ใช่นะครับแล้ววันนี้ผมบอกท่านว่าไอ้สองลุงเนี่ยผมเรียกว่าผมออกรายการไปเมื่อวันพฤหัสผมบอกมันเป็นคนป่วยติดเตียงแล้วครับมันไม่มีศักยภาพนี่ผมพูดตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่เดือนสิงหานะผมบอกไม่มีทางแล้ววันนี้มันก็บอกตัวเองเนี่ยสองลุงป่วยติดเตียงวันนี้แค่จะขอรัฐมนตรียังต้องมาเรียบๆเคียงๆเศรษฐาเอาแล้วเศรษฐาก็ไปพูดกับประยุทธ์อย่างงอเลยไอ้นั่นมารยาทต่อหน้าเขาก็พูดกันอย่างนั้นแต่วันนี้ไอ้ยุทธอยากได้อะไรมึงต้องมาขอเขานะและไอ้ยุทธวันนี้จะทำตัวเป็นเปรมไม่ได้นะเพราะว่ารัชกาลที่แล้วกับรัชกาลปัจจุบันแตกต่างกันคนที่จะอาศัยบารมีของวังเพื่อจะไปเมนเทจไปจัดการหาผลประโยชน์ในทางการเมืองนั้นถ้าไอ้ยุทธทำก็ถูกถีบออกจากองคมนตรีถูกเขกบาลแน่ดังนั้นวันนี้เนี่ยถ้าจะเข้าใจโจ๊กจะกำหนดยุทธวิธีว่าจะเดินหน้าต่อไปยังไงโจ๊กก็จะต้องเห็นว่าเฮ้ยการเมืองมันเปลี่ยนไหมจริงอยู่ผมไม่ได้บอกว่าทหารหมดอำนาจแต่ทหารนั้นถ้าจะเข้ามาด้วยวิธีการรัฐประหารนั้นเข้ามาได้ครับแต่ว่ามึงบริหารยากเพราะโลกวันนี้เขาไม่ยอมรับจะมีผู้ที่ยอมรับการรัฐประหารก็มีประเทศเผด็จการอย่างจีนอย่างรัสเซียก็จะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วดังนั้นคุณต้องอยู่ไปตามกลไกเพราะไม่อย่างนั้นกลไกเศรษฐกิจการลงทุนก็ไม่มาดังนั้นโลกเนี่ยมันเปิด
เงื่อนไขแล้วครับในประเทศมันก็มีภาวะการเปลี่ยนแปลงที่โจ๊กจะต้องนำไปพิจารณาผมอยากให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์นะฟังผมเนี่ยวันนี้โจ๊กมูลค่าของโจ๊กเนี่ย1เป็นถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ2คนยังหนุ่มยังแน่น52 53นี่กำลังแข็งแรง3โจ๊กก็มีสตังในระดับหนึ่ง4โจ๊กเป็นนายกสมาคมชาวปากใต้5ภาคใต้ตั้งแต่หลังสวนลงไปทั้งหมดจนถึงปัตตานีวันนี้เนี่ยพรรคที่เคยรวบรวมกำลังคนได้สิ้นสลายแล้วคือพรรคประชาธิปัตย์ผลแห่งกรรมที่ประชาธิปัตย์สนับสนุนเผด็จการทำให้ประชาธิปัตย์ก็แตกสลายเอาตัวไม่รอดส่วนหนึ่งก็มาอยู่กับอยุธพรรครวมไทยสร้างชาติก็ไม่มีอนาคตอีกเหมือนกันท่านจะเห็นบริบทการเมืองตรงนี้ว่าวันนี้ภาคใต้ลงไปทั้งหมด14จังหวัดเนี่ยไม่มีแกนนำทางการเมืองแล้วประชาธิปัตย์ก็ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงแล้วประชาคนภาคใต้ก็ตาสว่างแล้วไอ้ยุทธไอ้เทพก็หมดสภาพแล้วโจ๊กกำลังสดๆครับโจ๊กจะต้องคิดจะต้องเตรียมการมีพื้นที่หนึ่งให้แก่โจ๊กเต็มที่รัฐมนตรีกระทรวงสำคัญสำคัญถ้าโจ๊กคิดเป็นเล่นการเมืองเป็นฟังสุนัยพูดโจ๊กจะเห็นพลังของตัวเองไม่ใช่อยู่ไม่ใช่แมวก้าวชีวิตที่จะอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะยากมากแล้วที่เขาจะให้ท่านกลับส่วนท่านอยากจะกลับไปก็ใช้ความพยายามเถอะครับระหว่างอีก3ปีที่จะยุบสภาก่อน3ปียุบสภาเนี่ยใน3ปีนับจากวันนี้ไปการยุบพรรคก้าวไกลเกิดขึ้นแน่โจ๊กจะตั้งพรรคเองหนักไปไหมโจ๊กจับมือกับก้าวไกลไหมกำลังป๊อปปูล่ายังไม่รู้ลูกผีลูกคนครับโจ๊กจะไปไหนอ่ะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติไหมตายอยู่แล้วไปเอาพรรคพลังประชารัฐไหมก็ต้องถามธรรมนัสก่อนมาเจรจากับพรรคเพื่อไทยไหมเพื่อไทยเป็นปึกเป็นแผ่นแต่มีคนบอกว่าแพ้แน่คราวหน้าแพ้พรรคก้าวไกลผมบอกการเมืองนี่ไม่ใช่ว่าผมอยู่เพื่อไทยหรือผมเคยเป็นส.ส.เพื่อไทยแล้วมาเชียร์เพื่อไทยแต่ว่าการเมืองนั้นน่ะยังบอกไม่ได้ผมเห็นส.ส.เพื่อนส.ส.บางคนแหมน้อยใจเลยลาออกจากพรรคไปอย่างเงี้ยโอ้โหทำไมมันไล่เรียงสายอย่างนั้นเล่าการเมืองมันต้องหนักแน่นดูก่อนต้องดูบริบทการเมืองทั้งหมดอย่าเพิ่งไปตัดสินใจในวันนี้ยังมีเวลาตัดสินใจอีกอย่างน้อยโจ้ก็มีเวลาอีก2ปีเตรียมการดังนั้นถ้าสมมุติว่าโจ้เข้าสู่ถนนการเมืองไอ้ถนนที่กลับสู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติน่ะโจ๊กถนัดอยู่แล้วแต่ถนนเขาปิดแล้วนะวินัยร้ายแรงนะถนนการเมืองสะดวกโยธินไหมภาคประชาชนสะดวกแต่ยังมีขวากหนามที่เขาจะทำให้โจ๊กไม่สามารถจะสมัครส.ส.ได้เลยอันนี้ผมคิดว่าแก้ง่ายกว่าถ้าโจ๊กเดินพ้นทาง เขาแล้วเนี่ยนะฮะสายนั้นเขาก็จัดกำลังของเขาไปขึ้นไปเป็นผบ.ตร.เขาวางสายเขาแล้วแต่โจ๊กอาจจะมานั่งเป็นรองนายกคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ครับในอนาคตถ้าโจ๊กมีวิธีคิดติดอาวุธทางความคิดที่มีประสิทธิภาพขึ้นมานี่จะเห็นเลยเพราะว่าวันนี้ภาคใต้
เกิดสุญญากาศทางการเมืองไม่มีแกนนำที่จะรวบรวมกำลังผู้คนขึ้นมาได้ทุกพรรคมองภาคใต้หมดพรรคเพื่อไทยก็มองภาคใต้และมองด้วยการอยากจะรวบรวมความคิดของคนภาคใต้วันนี้คนภาคใต้ก็เข้าใจพรรคเพื่อไทยหลังจากที่ถูกเมฆดำมันครอบหัวมาหมดว่าลักทักษิณมาเป็นนายกครั้งแรกราคายางดีพวกประชาปัตย์นี่ปากเก่งนี่บอกโอ้ยราคายางดีนี่มันจะเกิดจากกลไกตลาดไม่ใช่ฝีมือทักษิณหรอกมึงรัฐประหารกันแล้วมึงมีอำนาจเต็มแล้วราคายางก็ตกไม่ขึ้นเลยพอแค่เศรษฐามาขึ้นอีกแล้วมันก็บอกโอ้ยไอ้ชวนน่ะตัวดีไอ้ที่ขึ้นราคานี่มันไม่ใช่มันขึ้นโดยกลไกตลาดเพราะว่าแค่ปราบยางเถื่อนมันจะราคาขึ้นได้ไม่ใช่หรอกวันนี้ผมคิดว่าโกหกแล้วโกหกอีกโกหกแล้วโกหกโกหกอีกคนใต้ที่เชื่อประชาธิปัตย์กูตั้งใจเชื่อไม่รู้กี่ครั้งก็ตาสว่างเองครับฉลาดเองจนได้แต่ว่าอารมณ์ที่ชอบเพื่อไทยนั้นมันก็ยังยากนะครับบางทีมันทำใจยากเหมือนกันนะเล่นพรรคเล่นพวกโจ๊กเป็นคนใต้อยู่แล้วโจ๊กได้แสดงผลงานเป็นนายกสมาคมชาวปากใต้อยู่แล้วมีบารมีช่วยเหลือผู้คนอยู่แล้วนี่คือช่องทางที่ดีงามของโจ๊กมากดังนั้นถ้าโจ๊กวางยุทธศาสตร์ถูกผมไม่ได้บอกว่าโจ๊กต้องมาอยู่กับพรรคเพื่อไทยแต่ว่าพรรคเพื่อไทยเท่าที่ดูได้ขณะนี้เนี่ยเป็นพรรคที่ได้รับความไว้วางใจและจะแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจถ้าแก้ได้นี่กระแสก็ขึ้นดังนั้นโจ๊กต้องวางยุทธศาสตร์นี้แล้วเห็นพลังของตัวเองว่าพลังของตัวเองนี้วันนี้อยู่ที่ตำรวจหรืออยู่ที่ประชาชนถ้าวางจังหวะถูกอยู่โจ๊กก็จะใหญ่กว่าผบ.ตร.ครับความเป็นในตำรวจอย่างท่านทักษิณก็แค่ยศพันตำรวจโทความเป็นตำรวจอย่างโจ๊กที่ถูกอำนาจกระทำผมว่าประชาชนส่วนหนึ่งเห็นร่วมกับโจ๊กว่าโจ๊กถูกกลั่นแกล้งเพื่อจะให้ออกนอกเส้นทางของสำนักงานตำรวจชาติถ้าโจ๊กจัดวาทกรรมดีๆจัดอีเวนต์พอดเรื่องให้ดีเนี่ยนะครับเส้นทางของโจ๊กไม่ตีบตันแต่อาจจะมีอุปสรรคอื่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็ผมนำมาเสนอให้เห็นว่าโลกเปลี่ยนกำลังเปลี่ยนทฤษฎีโลกที่เราเรียกว่าทฤษฎีโลกใหม่มันเปลี่ยนมันเป็นกระแสโลกาภิวัตน์เศรษฐกิจของโลกเป็นทุนนิยมกลไกการเมืองของโลกเป็นประชาธิปไตยกระแสประชาธิปไตยเป็นกระแสหลักดังนั้นกระแสในแต่ละประเทศเนี่ยก็ต้องยอมรับประชาธิปไตยเพราะมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดให้ประชาชนและวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าแนวโน้มอีกสักระยะหนึ่งทีเดียวครับที่ระบบประชาธิปไตยนี้จะเดินหน้าต่อไปแม้เราจะขวางการรัฐประหารไม่ได้แต่การสร้างระบบการเมืองที่แข็งแกร่งให้ประชาชนเข้าใจถ้าประชาชนภาคอีสานภาคเหนือกับภาคใต้เข้าใจตรงกันสามัคคีกันทหารจะยึดอำนาจไม่ได้ทหารจะใช้เงื่อนไขของการปลุกระดมให้คนใต้เกียรติเพื่อไทยเหมือนอย่างที่เคยทำมาอาศัยมือของไอ้ป้อมอาศัยมือของไอ้เทพวันนี้ก็จะยากดังนั้นถ้าเราสามารถทำให้ประชาชนเข้าใจซึ่งกันและกันได้สร้างพลังร่วมกันได้นี่คือพลังมหาศาลของฝ่ายประชาธิปไตยและทางรอดของโจ๊กจะเริ่มสว่างขึ้นทีละขั้นทีละขั้นครับไอ้ที่เขาจะจัดการไม่ให้แม้กระทั่งต้องติดคุกติดตารางแหมมันก็คงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกไม่ให้แม้กระทั่งไปสมัครผู้แทนแหมมันจะเอากันขนาดนั้นชิวหรือ
ทั้งหมดนี้ครับเส้นทางไหนรุ่งเรืองกว่ากันเส้นทางไหนเป็นเส้นทางที่ยั่งยืนกว่ากันโจ๊กคิดเองแต่ผมพูดอย่างนี้ท่านพอเข้าใจแล้วแฟนคลับของโจ๊กประชาชนช่วยกันกดไลค์เยอะๆครับให้ถึงหูถึงตาโจ๊กผมไม่รู้ว่าโจ๊กไปจะดูคลิปของผมหรือเปล่านะผมก็ไม่ได้มาเชียร์โจ๊กแต่ผมเห็นบริบทของการเปลี่ยนแปลงและควรจะใช้พลังทุกส่วนผลักดันให้โครงสร้างรับประชาธิปไตยนี้แข็งแกร่งและเดินหน้าครับอย่าลืมช่วยกดไลค์